ทีที่ขึ้นหน้าคนเลยนะครับต่อมาเดี๋ยวก็เราจะนำเข้าวัตถุทรงกระบอกเข้ามาอีกนะครับนำเข้าทรงกระบอกเข้ามานะครับแอดเลือกทรงกระบอกทีนี้เดี๋ยวเราจะมาปรับตรงรูปแบบทรงกระบอกนิดนึงนะครับจะนำเข้าวงกลมมาแล้วก็ปรับปรับช่วงนี้นะครับแล้วก็รวมกันให้เป็นชิ้นเดียวครับนะครับก็เลือกแล้วก็จอยนะครับแล้วเดี๋ยวก็นำเข้าวงกลมเข้ามานะครับทำเป็นคางมันหน่อยดีกว่าลืมไปว่าเมื่อกี้เราทำหน้าเทพไม่ใช่หน้าพระอันนี้หน้าพระตาแบบตาหลับอะอาจจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนได้ครับลบทิ้งไปเลยแล้วก็โคลนลูกตาขึ้นมานะครับโคลนแล้วก็ปรับขนาดแล้วก็จอยนะครับแล้วก็ทำการรีเมชนะครับรีเมชอันนี้เดี๋ยวใช้ค่าเยอะหน่อยนะครับแล้ว200ครับแล้วก็ทำการเกลานะครับเกลาแล้วก็เดี๋ยวก็ปรับใช้คลีตนะครับแล้วก็กล่าวประมาณนี้นะครับทีนี้เราลืมคางนะครับจริงๆคางต้องรวมกับหน้าตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับไม่เป็นไรครับก็รวมที่หลังก็ได้ครับซับดีไวนะครับจอยแล้วก็รีเมจนะครับได้แล้วก็เกลาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมเป็นลูกทรงกระบอกแล้วกันแล้วก็ปรับขนาดปรับย่อนะครับทำการบี้นะครับบี้แล้วก็ใช้ฟังก์ชันมาร์กนะครับผมว่าสักประมาณนี้ก็ได้ครับแล้วก็มาปรับตำแหน่งใส่หูแล้วครับก็เปลี่ยนตำแหน่งกิสโมนิดนึงเอาไว้ช่วงนี้แล้วก็ปรับตำแหน่งนะครับเราทำอ่านเอียงไปข้างหลังนิดนึง